สวัสดีครับผม28มีนา65ครับมื้อนี้ฝนตกใหม่ครับออกมาสวนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยฝนตกมาซุ่มซื่นครับครับฝนบักม่วงครับก้อนหน้านี้ก็แห้งครับฝนบ่ตกแรงนะครับนะมายามมื้อเช้าอากาศดีครับก่อนอื่นมึงบรรยากาศก่อนครับอันนี้รีสอร์ทเฮ็ดไว้แล้วได้แล้วพี่น้องเก็บผ้าบกม่วงครับไอ้ต้นไม้ต้นไหลปลูกไว้ฝนตกมากก็ซุ่มเย็นพี่น้องเอ้ยนี่นะครับความสุขคนบ้านนอกต้นกล้วยก็ฮักอันนี้สิได้ค้ำให้มันครับค้ำหน่วยมันแก่ม่วงกำลังเป็นหน่วยครับหน่วยงามเลยทีเดียวอันนี้เขียวสวยนะครับเนี่ยบ่อนี่ผมก็ได้ปล่อยปลาไปทั้งปลาทั้งหอยแล้วครับมีหอยมีปลาน้ำบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับเก็บไว้อันนี้บ่อกบครับฝนตกมาเป็นจังได๋เนาะมันโค้มกันตัวพี่น้องว้าวมันได้กินฝนครับแม่พันธุ์นี่ผมหามาไว้ตะโดแล้วล่ะครับประมาณ10กว่าตัวนะครับคือเขาวายอีหลีครับได้กินฝนฝนตกมามันก็เริ่มโค้มกันครับมันเป็นจังซี่ผมก็สิแยกบ่ล่ะครับมันวางไข่เนาะเดี๋ยวลูกออดขยายพันธุ์ออกไปจังครูนี่โค้มกันล่ะครับตัวหนึ่งก็ได้ครับผมมันเป็นจังซี่ผมสิขยายบ่อครับแต่ว่าบ่อผมทันได้เตรียมสิใส่บ่อมื้อนี้เป็นจังได๋เนาะเนาะใส่บ่อนี้แต่ว่าบ่อ2บ่อนี่ผมก็เฮ็ดไว้ถ้าใส่น้ำมันสิปรับปรุง2บ่อนี่ก็แล้วกันครับเอาแม่พันธุ์มาลงเห็นวางไข่เนาะพี่น้องเนาะอาเทียได้กินหวกอาเทียได้ขยายพันธุ์ลูกกบสิใส่ได้ครับเดี๋ยวมาดำเนินการกันครับลุยเลยครับผมก็จะปรับพื้นที่รอบๆนี่แหละครับเป็นบ่อสัวข้าวครับผมอาจจะหกจังหน่อยครับ
ครับผมตอนนี้ก็แล้วล่ะครับบ่อเลี้ยงกบผมเป็นบ่อขยายพันธุ์นะครับบ่อหลกอัดหลกอัดหรือฮวกครับภาษาอีสานเอิ้นฮวกนะพี่น้องครับไอ้ลักษณะคลิปของผมอาจจะเป็นมีหลายอย่างหลายแนวนะครับเกษตรแน่ต่างแน่ DIY แน่นะครับอื่นๆแน่ครับสวนปนเปกันไปหลายอันหลายแนวหลากหลายเรื่องเล่าครับผมถ้ามีทั้งนั้นมันก็เลยเฮ็ดให้ FC ของผมมีอยู่หลายกลุ่มนะพี่น้องกลุ่มอาจจะมีกลุ่มเกษตรกลุ่ม DIY กลุ่มสร้างแล้วก็อื่นๆทั่วไปนะครับเลี้ยงทำมาหากินผมก็พยายามผมก็เป็นคนละเอียดนะครับคนภาคอีสานเพราะฉะนั้นเลี้ยงการเกษตรเป็นเลี้ยงที่หนีว่าคนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับถึงสี่เห็ดแนวอื่นแต่การเกษตรกระถิ่นบ่ได้ครับอันนี้นะครับผมก็พยายามเห็ดเกษตรผสมผสานปลูกพืชแน่เลี้ยงสัตว์แน่ครับผมพักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต้นไหลครับป่าม่วงอันนี้สวนผมมันก็เฮ็ดให้เฮาอยากมาหน้าครับอยากมาเบิ่งต้นไม้ต้นไหลเฮาปลูกไว้อย่างต่างๆที่เฮาเฮ็ดไปอยากมาเบิ่งมาทงมาหน้ามันก็มีความสุขอย่างหนึ่งครับพี่น้องก็คือข้าวหวานนั่นแหละอาชีพเกษตรของเมืองไทยนะครับของเมืองไทยบ่รวยหรอกครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้กินเนาะบ่หวือบ่หวาแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรท่านเกษตรทั้งเมืองนอกทั้งฝรั่งนะครับเกษตรเขาสิรวยดิพี่น้องแต่มันกลับกันกับเกษตรไทยเฮาเนาะบ่คือกันก็นี่แหละครับเฮาเฮ็ดไปเฮาก็มีความสุขกับมันนะครับมันอาจสิบ่อันนี้คือจังจะได้สังคมในเมืองนะครับแต่ชนบทบ้านเฮาก็ธรรมชาตินะครับสวยงามอากาศดีที่สำคัญมีความสุขครับบ่ต้องไปแลนน้ำเงินน้ำค้ำจากใครหรอกแต่อยากได้อยู่ดอกว่าเงินก็ได้แต่ว่าถึงเขาสิบ่เคยมีเงินแต่เขาก็มีความสุขในชีวิตเขานะ